เซี่ยงไฮ้มันใส่เสื้อสีอะไรนั่นน่ะดิเพราะเซี่ยงไฮ้มันก็ออกถ้าเราพูดแบบนี้เดี๋ยวเขารู้พอดีกว่าหรือเราจะเปิดเผยไม่เอาลองดูเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเก็บตกเกมที่แล้วกันแล้วก็มาพูดถึงเส้นทางหลังจากนี้ที่หลายๆคนรู้แล้วเจอซาอุมันยากแค่ไหนหลายๆคนบอกว่าไอ้ความเข้าใกล้โอลิมปิกมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพยายามเล่าให้ทุกคนเห็นภาพนะ I am FanbonPodcast. เรามีกันและกันแล้วเพลงอะไรวันเนี้ยไม่มาอยู่ไหนใกล้แค่คือใกล้อะเพลงแล้วกูเพลงอะไรวะอุ้ยเสื้อสวยจังเลยครับคุณไม่ใส่เสื้อเยือนอะไม่เดี๋ยวมันตีไม่เลยบางโลโก้อลิบ้าจริงเชียวถ้าไม่อยากให้บางต้องใส่ตัวเยือนสีอะไรนะอยู่ตรงนั้นนะพูดไม่ได้กระจกสะท้อนปะเนี่ยพูดไม่ได้นะครับสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ I am Fanbon Podcast นะครับพอดแคสต์ที่เราจะมานั่งพูดคุยถึงเรื่องราวฟุตบอลในมุมแฟนบอลอย่างพวกเราเดี๋ยวคนเข้าใจว่ามาพูดถึงเรื่องเสื้อผ้าลิเหรอนี่คือเสื้ออะไรเดี๋ยวเผื่อคนดูบอกเฮ้ยทำไมตัวเยือนคอมเมนต์เข้ามาทำไมแอดบอลไม่ใส่ดีๆไซส์ M ครับเมื่อวาน XL ยังเป็นแหนมอยู่เลยครับนะครับล่าสุดทรูแบงคอกยูไนเต็ดเปิดตัวเสื้อชุดแข่งแล้วก็เปิดตัวสโมสรได้มีนักเตะเพิ่มมาเยอะเลยเนี่ยเยอะเลยจำไม่จำหน้าไม่ได้อะผมบอกแค่นั้นอะเพิ่มมาคนเดียวนะฮาจิเมะโฮโซไกนะครับแล้วก็เสื้อสำหรับผมให้อันนี้เบอร์หนึ่งนะสำหรับชุดแข่งไม่ใช่ไม่มีเบอร์ตัวนี้ไม่ใช่ไม่ถึงก็ชอบที่สุดอ๋อโอเคใส่เที่ยวได้ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็เข้าดีด้วยความผมคนเล่นเกมผมชอบเสื้อประตูหรอมันดูอีสปอร์ตมันดูไอ้นั่นเนี่ยนะครับผมส่วนที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นเสื้อ ACL ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดออกมาก่อนเลยเป็นเมื่อวานตอนเช้าใช่นะครับและที่สำคัญเลยคือตอนนี้มีแค่โฮมถ้าไม่ผ่านโฮจิมินห์มีแค่โฮมจบแค่นี้ แล้วไม่รู้จะขายกี่ตัวด้วยแต่ถ้าเกิดผ่านเข้ารอบไปเจอเซี่ยงไฮ้คุณได้เห็นตัวมันแต่กำลังงงว่าเซี่ยงไฮ้มันใส่เสื้อสีอะไรนั่นน่ะดิเพราะเซี่ยงไฮ้มันก็ออกถ้าเราพูดแบบนี้เดี๋ยวเขารู้พอดีกว่าหรือเราจะเปิดเผยไม่เอาลองดูเจ็บสองทางไม่คุ้มเจ็บทั้งนู้นทั้งนี้เอาแค่คำใบ้ค้างคาวพอจบละแบทแมนเลยตอนนี้ค้างคาวกินกล้วยประมาณนี้แล้วกันนะครับผมอ่ะเอาเป็นว่าแล้วก็ทั้งสองตัวเนี่ยที่พูดถึงนะสามารถหาซื้อที่อลิได้เลยครับเริ่มอ่ะอลิเนี่ยตัวเนี้ยซื้อได้แล้วซื้อได้แล้วตัวนี้น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าเริ่มเออ1190กับ790ตัวนี้เท่าไหร่890 890โอเคโหเยี่ยมมากอุ้ยตาลอยเลยเกือบแล้วเอาไปเริ่มต้นกันวันนี้หัวข้อคลิปของเราคือว่ากันถึงเรื่องเป็นคำถามจั่วหัวว่าไทยบอลไทยของเราจะไปบอลโลกไหมจะอ๋อไม่ใช่เมื่อไหร่อ่ะจะได้ไปโอลิมปิกหรือไม่เพราะตอนนี้มันเข้าใกล้และหลังจากที่เราทำประวัติศาสตร์ครั้งแรกกับการเข้ารอบสู่การ8ทีมสุดท้ายใน AFC U23เนี่ยเป็นครั้งแรกด้วยใช่ไหมใช่ไหมที่เข้ารอบ8ทีมคือเอาจริงในยุคของสมยศคุณสมยศเนี่ยโอเคล่ะซีเกม AFF ซูซูกิครับหรือที่เราจัดเองอะไรนะคิงส์ครับมันจะล้มเหลวก็ตามแต่2ทัวร์นาเมนต์ที่มันดันประสบความสำเร็จเนี่ยคือมันย้อนแย้งนึกออกไหมคือไอ้ทัวร์นาเมนต์เล็กๆที่เราเคยได้กับไม่ได้แต่ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆที่เราไม่เคยจะทำได้เลยกับทำได้อย่างเช่น1ปีที่แล้วเราเข้ารอบเอเชียนคัพเออเป็น47 ปีถัดมา1ปีในวันเดียวกันเราเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายที่จะไปคัดเลือกโอลิมปิกเป็นครั้งแรกแล้วมันใกล้มากมันใกล้มากเดี๋ยวคลิปนี้เรามาเก็บตกเกมที่แล้วกันแล้วก็มาพูดถึงเส้นทางหลังจากนี้ที่หลายๆคนรู้แล้วเจอซาอุมันยากแค่ไหนแล้วก็ไอการหลังจากเจอซาอุเนี่ยมันใกล้โอลิมปิกแค่ไหนแล้วหลังจากเจอซาอุเรามีโอกาสจะไปเจอใครเออนะครับอ่ะเราวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ ไปเริ่มต้นเก็บตกก่อนนะครับในเกมที่เราพบกับอิรักหลายๆคนก็น่าจะได้ไปดูไปชมที่สนามหลายๆคนชมในการถ่ายทอดสดสิ่งที่ประทับใจเอาของคุณกับของผมแล้วก็ของคนดูสำหรับเอาบอลก่อนประทับใจอะไรในเกมที่เจออิรักเป็นนักเตะหรือเป็นตำแหน่งอะไรเงี้ยประทับใจอะไรที่ในวันที่เจออิรักอย่าแย่งเบนเดวิดกูก็พออ๋อผมชอบคนที่เป่าเป่าทำเป็ดอ๋อคือผมก็รู้สึกว่าเมื่อวันละผมมามีโอกาสไปดูทั้ง3นัดวันแรก 7,000
วันที่เสาร์ต่อมา 20,000 กว่า 22,000 ผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะคนเยอะอีกมั้ยเพราะมันวันการสัปดาห์กลายเป็นหลักหมื่นก็เลยรู้สึกว่าคนให้ความสนใจคนให้กำลังใจสำหรับตัวเลขของคนดู3นัดที่เราเล่นในบ้านในฐานะนัดเราเนี่ยทำลายสถิติของจีนไปแล้วนะใช่เพราะว่าจีนตอนที่เขาจัดในบ้านเขาและ3นัดของเขาในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคนดูน้อยกว่าเรา3นัดรวมกันนะแล้วทั้งๆที่ของเราเป็นวันธรรมดาถึง2นะใช่ 7,000 กว่า 20,000 และ 22,000 ก็ทำลายสถิติของ AFC U23 ในจำนวนคนดูต่อ1นัดที่เยอะที่สุดไปแล้วด้วยคือมันกลายเป็นว่าทุกอย่างมันผิดจากที่เราคาดทั้งหมดเลยใช่เราคิดว่าไม่มีทางที่จะมีคนดูถูกเพราะด้วยฟอร์มจาก SEA Games ส่งผลมามันกลายเป็นแบบมันเริ่มต้นปีได้ดีอ่ะคืออย่างปีที่แล้วเนี่ยเราเริ่มต้นปีได้ดีจริงแต่ว่าเราไปเตะที่อื่นที่กาตาร์มั้ยแต่นี่มันอยู่ในบ้านเรามาเลยมันเป็นผมว่ามันเป็นปีที่ดีในการเริ่มต้นออกสตาร์ทได้ดีแล้วผมชอบเรื่องคนดูนะครับส่วนพี่เนี่ยแน่นอนเบอร์หนึ่งแล้วพี่โพสต์ในทั้ง Facebook ตัวเองการคือการพูดถึงเบนจามินเจมส์อ๋อนึกว่าเบอร์หนึ่งกรพัฒนารีจันทร์ไม่ใช่ไม่ใช่แต่ก็ดีคือต้องยอมรับว่าผลกับอิรักมันอาจจะเสมอมันอาจจะไม่ได้ดีใจเต็มที่อ่ะแต่สำหรับพี่ฟอร์มในเกมอิรักไม่ได้แย่ไปกว่าการที่เจอบาเรนนะหมายถึงว่าวัดกันในตำแหน่งต่อตำแหน่งพี่รู้สึกว่าเราก็ด้วยความที่มันมีโจทย์เรื่องของว่านักเตะที่มันเปลี่ยนเยอะโอเคไปพูดถึงเบนจามินเจมส์เดวิดพี่ไปนั่งหาข้อมูลแบบอยากรู้จังเลยอ่ะทำไมยังไม่ได้ลงเขาเป็นใครหรืออะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเกมคือมันประทับใจอ่ะมันแบบเฮ้ยเราไม่มีนักเตะแบบนี้ในทีมชาติหลายคนบอกเอ้าลูกครึ่งก็เยอะแยะชาริวชับปุยบ้างอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวก็เจ็บอีกแล้วลูกครึ่งช่วงนี้ฟอร์มเลิกพูดถึงลูกครึ่งก่อนเจ็บไม่ค่อยดีที่คุณบุรีใครผมหมายถึงว่าลูกครึ่งอ่ะในไทยเจ็บเก่งเกินไปสิงห์ชอปปุยเควินมิก้าแม่งแอร์เจ็บอ่ะตกลงมึงไปหลีกไกลมาร่างกายมึงไม่ได้กันเลยใช่ไหมเนี่ยจริงๆพอเบนจามินเจมส์เดวิดเล่นในเกมนัดเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันเป็นหนึ่งในนักเตะต่างชาติเอ้ยหนึ่งในนักเตะลูกครึ่งที่ดูมีอนาคตที่สุดสำหรับทีมชาติไทยณเวลานี้ของพี่ด้วยวัย19ปีเล่นฟูลแลมยู23ลีกรองก็จริงแต่ลงอย่างต่อเนื่องมีข่าวว่าวูฟแฮมป์ตันจะเอาไปเทสตัวนะเพราะว่าแมตช์นั้นเขาได้เห็นกับตัวโค้ชเขามันกลายเป็นมันไม่เหมือนลูกครึ่งหลายๆคนที่ไม่ได้เล่นในลีกหลักขนาดนั้นมาจากลีกรองในต่างประเทศลีก3ลีก4หรือว่าเป็นลูกครึ่งที่ไปเติบโตอยู่ในอะคาเดมี่แค่นั้นเองแต่คนเนี้ยสำหรับพี่รู้สึกว่ามันของจริงแต่อย่างว่ามันก็จะมีเรื่องของระยะเวลาการที่จะหนีจากความเป็นดาวรุ่งได้หรือเปล่าอีกมันก็มีเรื่องแบบทัศนคติการวางตัวการใช้ชีวิตอย่าลืมว่าดีมากเนี่ยทีมชาติเวลอังกฤษเห็นเอาไปได้เหมือนกันนะเพราะว่าเขายังไม่ได้เล่นชุดใหญ่ใช่นะครับอันนั้นสำหรับพี่จุดที่หนึ่งของบอลมีไหมจุดที่สองสำหรับผมก็เห็นว่าถ้าสำหรับข้อดีที่ผมเห็นได้ชัดที่สุดเลยในตัวโค้ชคือโค้ชคือเราไม่สามารถเดาทางนิชิโนได้แล้วทุกครั้งที่ไม่ว่าคุณเคยได้ยินเรื่องซามูไรพลาสติกไหมเป็นฉายาที่นักข่าวกีฬาเขาตั้งให้นิชิโนผมก็รู้สึกว่าเรารีบตัดสินโค้ชคนนี้เร็วกันไปพอมันเห็นได้มันรู้ว่าเป้าหมายของเขาเมื่อไหร่ที่เขาพูดเอ่ยปากไปแล้วว่าเขาจะทำอะไรเอาอะไรคนที่ผุ่งมักทำจริงเขาบอกแล้วเขาต้องการพาไทยไปโอลิมปิกอย่างน้อยเข้ารอบ8ทีมมันคือหนทางที่ใกล้ที่สุดแล้วสำหรับผมแบบนี้แล้วอีกอย่างนึงคือณล่าสุดเกมล่าสุดหลังจากจบเกมอิรักเนี่ยนิชิโนก็พูดถึงซีเกมอีกนะเพราะว่ามันนานเป็นคำถามที่คนถามบ่อยว่าทำไมทำ AFC U23 ทำได้ดีจังแล้วซีเกมมันเกิดอะไรขึ้นนะเขาก็ค่อยๆขยายความเรื่องนี้อย่างครั้งแรกเขาเคยพูดเรื่องของว่าการเตรียมตัวที่มันไม่ได้มากพอเขาก็มาเล่าเพิ่มเติมในเกมหลังล่าสุดว่าเอาจริงนะเขาเพิ่งเจอนักเตะแล้วก็บินในฟิลิปปินส์เลยไม่ได้เตรียมตัวเรื่องอะไรเลยสักนิดเดียวถามว่าทัวร์นาเมนต์เนี่ยมันแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดทั้งผลงานและหลายๆอย่างเรื่องที่2ที่พี่รู้สึกแฮปปี้แล้วก็ประทับใจคือ 70% ของนักเตะชุดนี้แจ้งเกิดอย่างเป็นทางการคือที่ผ่านมาถามว่ามันมีทัวร์นาเมนต์ที่มันสามารถแจ้งเกิดแบบยกทีมอ่ะมันน้อยมากนะถามว่าทัวร์นาเมนต์เนี้ยแจ้งเกิดใครบ้างกรพัฒน์นาดีจันโอ้ยูดีก็เซฟอุตลุดขึ้นมาทิตาทอนเนี่ยเห็นได้ชัดทิตาทอนทิตาวีถามว่าเปิดฤดูกาลในการเล่นกับเทโรถ้าไม่มีทัวร์นาเมนต์เนี้ย
เทโรก็แทบจะเต็งจ่าในการที่จะตกชั้นอ่ะจะอยู่ดีก็มีทิจาทรทิทาวีแล้วก็มีคนอื่นที่มันเสริมเข้ามาสำหรับเทโรมีใครอีกอ่ะชินภัทรก็แน่นขึ้นสลิงคารก็ดูมั่นใจขึ้นตำแหน่งแบ็คขวาที่เราหาการนารินถาวรศักดิ์อย่างเงี้ยมีโชคอย่างงี้มีโชคหรือว่าสารวิทย์พันทองที่เราไม่เคยเล่นตรงกลางหรือแม้กระทั่งโหเกือบมันเกือบทุกคนน่ะอาจจะถามว่านับใครที่ไม่สามารถนับได้ก็อาจจะเป็นกองตอนนี้เหลือแค่2คนนันทวัฒน์กับชาติชายที่ยังโชว์ไม่เห็นว่าดีแค่ไหนแต่ชาติชายอ่ะใน4เกมเค้าไม่ค่อยโดนติเยอะถือว่าโอเคนะครับผมอันนั้นคือเรื่องที่2ของพี่มีอีกมั้ยสําหรับผมเหรอตอนนี้เงินอัดฉีดได้ไหมล่อไป13-14 ล้านแล้วสรุปว่ามันลูกละ2 ล้านแล้วอัดฉีดตั้งหากกันอีกสปอนเซอร์ให้อีกถึงว่าไอ้อาร์มไหมเตะอุ้ยกอดอุ้ยกอดออกนอกหน้าโอ้รู้กอดออกหน้าเกินไปอ่ะเด็กคนนี้รู้เยอะลุงรู้เยอะแต่ดีใจกับทุกคนจริงๆครับผมว่ามันเห็นรอยยิ้มของทุกคนนะครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้หลายคนคงทราบแล้วว่าเดี๋ยวเราเจอกับซาอุแต่จริงๆอ่ะอยากขยายความเรื่องเบนจามินที่หลายๆคนยังงงอยู่ว่าเล่นดีขนาดนั้นถูกเปลี่ยนออกสตาร์โค้ชได้ออกพูดว่าเขาพูดกับนิชโนเขากลัวว่าด้วยความที่อิรักอ่ะถึงเวลานาทีที่60กว่าตอนนั้นเสมออยู่ถ้าเขาต้องการผ่านเขาลอกเขาต้องบุกไทยด้วยจังหวะที่เบนเดวิดอ่ะมีใบเหลืองติดตัว2จังหวะที่เขาเล่นอ่ะคาร์ดเขานำเพื่อนคนอื่นถ้าเขาเลยยอมเปลี่ยนออกเพื่อเอาสุขโชคเข้าไปเล่นกับเพื่อนคนอื่นแทนเพื่อให้เกมมันได้จังหวะสวนกลับได้เร็วกว่าไม่ต้องการการพักบอลหรือว่าหยุดบอลแล้วดังนั้นคือเขาต้องการเก็บเบนเดวิดไปใช้แมตช์ต่อไปเพื่อถ้าโดน2เหลืองเบนเดวิดจบแล้วนะจบเลยและอีกอันนึงคือก่อนเกมเขาป่วยนะเขาเป็นทอมซินอักเสบนะแล้วก็ยังแบบไม่ได้สมบูรณ์ 100% น่ะโดยโอ้โหถ้ากูทอมซินอักเสบกูนอนโรงพยาบาลอ่ะลางอ่ะรถกูไม่ลงไปเตะหรอกฟุตบอลน่ะก็ต้องยอมรับในสปิริตจริงๆแล้วก็ทำได้ดีอ่ะแล้วก็ยอมรับจริงนะวันนี้เขายังยอมรับอยู่เลยว่าในแคมป์อ่ะเขายังคุยกับใครไม่ค่อยได้เลยนะเขาสนิทที่สุดนี่คือโค้ชแบนนะดังนั้นคือมันต้องให้เวลาเขานิดนึงแต่เชื่อว่าเมื่อไหร่ที่เขาปรับตัวคนไทยได้ไกลไปให้ไกลที่สุดอยากกลับมาหมายถึงไปให้ไกลที่สุดเมื่อวานนี้นะผมไปงานเปิดตัวแบงคอกนะมีหลายคนพูดนะแบงคอกไม่ซื้อเบนเดวิดเหรอผมวานแล้วครับผู้ใหญ่ต่อให้เราอาจจะต้องซัพพอร์ตแบงคอกก็ตามแต่ผมว่าให้น้องไปได้ไกลๆกว่านี้แต่ผมว่าเจ้าของพี่เขาคงพูดได้เขาเป็นผู้จัดการทีมเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาพูดตลอดว่าเขาไม่ค่อยอยากซื้อเด็กที่มีอนาคตไปไกลอยู่แล้วสุดยอดครับบอสครับนี่เลียแล้ววันนี้ต้องดีสักวันนะกูเจอซาอุเราการันตีเรื่องวันเวลาก่อนหลายๆคนยังจะถามอยู่เตะที่ราชมังไม่ใช่แล้วนะธรรมศาสตร์เตะที่ธรรมศาสตร์รังสิต5:15วันเสาร์นะครับเพราะว่าผมตลกผมฟังเก้าพี่บับเบิ้ลพี่บับเบิ้ลกลับจากแบงคอกเสร็จปุ๊บเขาบอกเขาเป็นเดือดร้อนใจมากตอนเย็นใครจัดกับใครนะพี่เป่งพี่เป่งกับคนคอมเมนต์เข้ามาด่าเลยแล้วด่าด้วยนะเขาบอกแล้วครับว่าเป็นราชมังแต่ในอีเมลมันเขียนธรรมศาสตร์ FC ออกแล้วว่าเป็นธรรมศาสตร์ดังนั้นคือปัญหาเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ AFC อ่ะผิดพลาดในการขึ้นเว็บไซต์มาใช่แล้วรู้ไหมว่าข่าวเนี้ยออกมาจากที่ไหนมาเลเซียโอ้ไม่ได้เกิดในไทยเลยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับเขาเลยมาเลยพ่อนะครับก็เอาเป็นว่าเตะที่ธรรมศาสตร์นะครับวันเสาร์5:15การเจอซาอุเพราะซาอุเป็นแชมป์กลุ่มในการเฉือนชนะซีเรียมานัดสุดท้ายแล้วก็ซีเรียจะไปเจอกับออสเตรเลียยากไหมในมุมบอลสำหรับเราอ่ะไม่ยากผมว่าผ่านสำหรับผมคิดว่ามันผ่านความยากมาตลอด อิรักคือทีมที่แต่งที่สุดในทัวร์นาเมนต์ด้วยซ้ำ เราผ่านมาได้เราผ่านทีมอย่างตะวันออกมาตลอดแล้วสถิติสำหรับผมอ่ะนิชิโนมีสถิติที่ดีกับทีมตะวันออก3นัดถูกไหมนิชิโนคุมทีมชาติไทย3นัดกับตะวันออกกลางไม่เคยแพ้แล้ว3นัดที่เราผ่านมาเราไม่เห็นนักเตะไทยเล่นกันด้วยความที่ไม่คุ้นเคยกันทุกจังหวะมีการต่อบอลจังหวะเดียวที่ผมก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าทางเราคือพี่ว่าไอ้ความเข้าทางมันใช่คือตะวันออกกลางมันก็มีจุดอ่อนของเขาเรื่องของความเร็วที่มันน้อยกว่าแล้วก็โอเคมันมีจุดเด่นที่มันชัดเจนเรื่องของร่างกายแรงปะทะสรีระของเขาซึ่งผมว่านิชิโนมีอะไรที่รู้บางอย่างใช่แต่ถามว่าเอาจริงถ้าเอาสถิติมาพูดนะซาอุกับอิรักประสบความสำเร็จกว่านะในทัวร์นาเมนต์นี้นะ
2ปีที่แล้ว4ปีที่แล้วซาอุไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะซาอุเป็นทีมเต็งอีก1ทีมเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณย้อนไปดู3นัดที่เขาฟอร์มเข้ามาเล่นไม่ได้ต่างจากอิรักผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราสามารถยันเสมออิรักได้แล้วเล่นแบบนั้นได้อีกครั้งนึงหรือมีจังหวะถ้าเราใส่แบบลองคิดว่าเราใส่ตัวจริงที่ดีกว่าตั้งแต่แรกเลยเราอาจจะมีรูปเกมที่ดีแต่แรกก็ได้สำหรับพี่มองเกมนี้พี่มองว่าเอาจริงความเป็นไปได้ที่ดูจะมากที่สุดคือการยันเสมอแล้วแต่มันต่อเวลาไงต่อเวลาก่อนคือเอาจริงคือสำหรับพี่รู้สึกว่ามันสามารถเสมอหรือมันสามารถเฉือนชนะได้คือเอาจริงสิ่งที่มันได้เปรียบนะเราแข่งก่อน1วันถามว่าหลายๆคนบอกเฮ้ยวันเดียวเองแต่มันส่งผลนะส่งผลเพราะ7วัน3นัดอะและนี่ผ่านมาอีกแค่ไม่กี่วันกำลังจะเตะอีกนัดนึงแล้วซาอุเพิ่งเตะเมื่อวานนี้แต่ซาอุเตะสนามนี้มาตลอดเลย นั่นน่ะดิทำไงดีวะเนี่ยตัวว่าทำไมตอนแรกจะเตะเฮ้ยแต่ธรรมศาสตร์สนามเราเตะกันบ่อยนักเตะทุกคนต้องมาเจอแบงคอกอยู่แล้วต้องได้ผ่านมาบ้างแหละแล้วทีเนี้ยประเด็นก็คือซาอุกับซีเรียเกมล่าสุดใส่เต็มมากนะใช่บทบี้กว่าจะได้ประตูชัยเนี่ยคือหนักมากเราคือการโรเตชัน7คนเดิมพันด้วยการโรเตชัน7คนแล้วมันเห็นผลมันอาจจะมีเรื่องนี้ที่มันได้เปรียบขึ้นมาหน่อยสำหรับพี่อ่ะลองฟันธงดู2-1เสมอกันแล้วอยู่ๆลูกผีจับยัดอะเข้าไปผมว่าไทยชนะ 2-1 ตอนแรกพี่แอบคิดว่าอยากเสมอและชนะจุดโทษแต่พี่ว่าต่อเวลาเราไม่ไหววะใช่เราก็70นาทียังไม่ไหวดังนั้นผมว่าจบในเกมได้พักเยอะกว่าผมมากำลังคิดว่าด้วยความที่เราเป็นเจ้าภาพเรามาถึงตอนนี้นิชิโนเนี่ยสั่งให้เด็กใส่เต็มแต่ในขนาดทีมที่ใหญ่กว่าเราอ่ะเขามักจะชอบคิดว่าสามารถผ่านไทยไปจะไปเจอใครชอบมองเผื่อไปมองข้ามไปแล้วเขาจะต้องลุ้นแล้วว่าทีมที่เข้าไปอุซเบย์หรืออันดับหนึ่งของสายดีซึ่งกำลังลุ้นอยู่ว่าจะเป็นUAE เป็นจอร์แดนอะไรเป็นพวกเนี้ยเขาอาจจะมองว่าไปเจอพวกนั้นเขาเลยอาจจะต้องมีการโรเตชันนักเตะหรือว่า มีการผ่อนดังนั้นเราอะมาด้วยใจเต็มว่าเป้าหมายของเราคือชนะนั่นเนี่ยเราก้าวข้ามไปโอลิมปิก 50% แล้วนะดังนั้นผมว่าเราใส่เต็มมากกว่าคิดเหมือนกันเอาเป็นว่าผมเชื่อว่ายังผ่านได้นะแล้วก็มันคงมีรูปเกมที่มันแตกต่างกับอิรักตรงที่เราจะไม่เดิมพันกับเขามากกว่า90นาทีเพราะฉะนั้น45นาทีแรกผมว่าเราคงเห็นความวุ่นวายตั้งแต่ต้นเกมจะไม่เห็นเกมแบบอิรักแน่นอนเพราะอิรักเรามาในาใจที่ว่าเสมอก็ยังได้มันจะมาเหมือนในเกมที่เจอบาเลนเลยเหมือนเล่นลงเล่นนักแรกคือกูมาเพื่อชนะเท่านั้นนะครับเอาเส้นทางหลังจากนี้อย่างที่บอลพูดเมื่อกี้คือมันมีโอกาสมากกว่า 50% ไปแล้วถ้าเกิดเราจะชนะนัดนี้หลายคนบอกว่าไอ้ความเข้าใกล้โอลิมปิกมันคืออะไรเดี๋ยวผมจะพยายามเล่าให้ทุกคนเห็นภาพนะถ้าเราชนะซาอุดิอาระเบียเราจะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีใช่และเอาง่ายๆก็คือถ้าเอาแค่โอลิมปิกเป็นที่ตั้งเรามี2นัดให้แก้ตัวถูกต้องถ้าเราชนะตั้งแต่นัดแรกหลังจากผ่านซาอุจบแล้วเราได้ทันทีแถมเข้าชิงด้วยแถมเข้าชิงด้วยที่2เป็นใครก็ได้เป็นขั้นต่ำแล้วด้วยหรือถ้าเราดันโอเคผ่านซาอุไปแต่ไปแพ้รอบรองเรายิงโอกาสชิงที่3และที่3จะได้ไปโอลิมปิกประจวบเหมาะมาเจอออสเตรเลียอีกสักรอบนี่เอาไม่สักที แต่ผมคิดว่าอย่างที่พี่เต้บอกถ้าเราชนะนัดต่อไปเข้าเหลือ4ทีมถ้าชนะเนี่ยถ้าชนะเนี่ยโอเคไปอันดับ2ไม่จำเป็นต้องโอเคแหละใจอ่ะอยากว่าในเมื่อถึงตอนนี้แล้วต้องเป็นแชมป์แต่ให้คิดเสมอว่านี่คือเวทีรองในโอลิมปิกแล้วเพราะทีมพวกนี้คุณต้องไปเจออยู่แล้วนั่นแหละก็มีแต่ได้ก็ได้สุดท้ายแล้วผมว่าตอนนี้ถ้านับ3เกมหลังจากนี้และเกมหลังจากนี้ซาอุแม่งจะเป็นเกมสำคัญที่สุดอ่ะที่มันจะสร้างโอกาสได้มากน้อยแค่ไหนในการไปโอลิมปิกถ้าผ่านเกมนี้ได้คือแม่งเหมือนแบบอยู่ข้างหน้าแค่จะเอื้อมแบบอีกนิดเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นเปิดประตูบานนี้ให้ได้หลายๆคนฟังเราจะคิดว่าพวกมึงฝันแต่ผมก็รู้สึกว่า3นัดที่ผ่านมาไม่เรียกว่าฝันใช่คือเรามาถึงนี่เป็นครั้งแรกมันไม่มีคำว่าฝันแล้วมันผมว่ามันเหลือแค่นี้เดียวคือทำมันเป็นจริงแค่นั้นเองแค่นั้นเองเอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งRing My Ballอะไรทั้งหมดไว้เพื่อติดตามทุกคอนเทนต์จากอาริแมกซีนแล้วกันนะครับหรืออยากฟังอะไรเพิ่มเติมช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยว่าแล้วก็อยากส่งสารไปถึงคนที่ฟังทุกคนเข้าไปเชียร์กันเถอะบัตรอาจจะหมดแล้วแต่เชื่อว่ามันยังมีช่องทางที่เพจเราไม่มีแจกแล้วพอขอไม่ทันแต่เพจอื่นยังมีแจกอยู่คุณฟังคลิปนี้เมื่อวันศุกร์แล้วต
ตอนวันศุกร์เนี่ยคุณยังมีเวลาอีก24ชั่วโมงในการหาบัตรแนะนำไอ้นี่นะ99แจกเกือบทุกช่วงใช่ลองไปฟังมาดามแป้งก็แจกเพจไทยลีกก็แจกมาดามมดมาดามมดก็แจกมาดามแป้งอ๋อเจ้าทีนั่นแหละผมก็เลยคิดว่ายังมีเวลาครับหรือใจสู้หน่อยไปหาหน้าสนามหรือเชียร์อยู่หน้าจอก็ได้อยากได้กำลังใจทุกคนนักบอลอยากได้กำลังใจมากกว่าเราอยู่แล้วครับผมอ่ะติดตามกันได้ I am Fanball Podcast หน้านะครับวันนี้เราสองคนไปแล้วนะครับสวัสดีครับI am Fanbon Podcast.